ับสนุนโดยใหม่นิเวียเอ็กซ์ตร้าไวท์บำรุงลึกเนียนใสจากภายในวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญไม่ใช่กิจกรรมสิแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือว่ากตนะคะจะรับรองมติที่คณะอนุกตเสนอชื่อของคุณชีพจุลมนรองประธานศาลฎีกาคนที่หนึ่งเพื่อขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่นะคะวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณาเวลา 13:00 นค่ะติดตามด้วยใจระทึกนะคะครับอันนั้นพูดถึงเรื่องศาลแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ไปขึ้นศาลนี่เธอไป21กรกฎาคมใช่ครับแต่ว่าวันนี้มีการไปให้สัมภาษณ์พิเศษที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาโดยยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีที่ถูกกล่าวหาปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวยืนยันว่าไม่หนีนะครับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับยืนยันจะไม่หลบหนีและพร้อมที่จะรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งที่สำคัญก็คือนัดสุดท้าย21กรกฎาคมมีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าหากศาลไม่รับคำร้องของอดีตนายกรัฐมนตรีพอหลังจาก21กรกฎาคมซึ่งเป็นการนัดไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้ายนะครับศาลก็อาจจะมีคำพิพากษาในช่วงประมาณเดือนกันยายนในคดีดังกล่าวซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับบอกว่าจะเดินทางไปศาลในวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษายืนยันว่าจะเดินทางไปศาลในวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาพร้อมแสดงความมั่นใจในความบริสุทธิ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยืนยันนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เป็นโครงการที่ดีที่มุ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าชาวนานั่นเองค่ะในขณะที่อีกด้านหนึ่งนายนรวิทย์ล่าแหล่งคนนี้เป็นทนายความของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็พูดถึงกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมซึ่งเป็นอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์แต่ว่าท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องข้าวติดตามเรื่องข้าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือนายแพทย์วรงเนี่ยพูดถึงกรณีที่ทีมทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลส่งเรื่องคดีของเธอเนี่ยนะครับไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับวิธีในการพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือทีมกฎหมายของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับไปยื่นต่อศาลฎีกาเห็นว่ากระบวนการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้แล้วหรือไม่มาตรา235วรรค6ค่ะครับซึ่งทางหมอวรงบอกว่าเอ๊ะการไปยื่นแบบนี้มันเป็นการประวิงเวลาหรือเปล่าแต่คุณนรวิทย์บอกเปล่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาก็ว่ากันไปนะคะว่าศาลจะรับคำร้องหรือไม่อย่างไรส่วนกรณีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมีการออกมาเปิดเผยรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงแล้วเสร็จ10หน่วยงานที่พร้อมจะรอเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายพูดถึงการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงก็คือระดับปลัดกระทรวงนั่นเองนะคะอาจารย์วิษณุบอกว่าตอนนี้ทำเสร็จแล้ว10หน่วยงานจากทั้งหมด14หน่วยงานแปลว่าอีก4หน่วยงานไม่รู้นะตามข่าวลือข่าวอ้างว่ายังมีปัญหากันอยู่อันนั้นก็ไปว่ากันไปครับวันนี้จะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมค่ะแต่รายชื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีการเปิดเผยออกมานอนมาเลยคุณรัฐวุฒินายชัดชัยพรหมเลิศค่ะจะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอภิชาติโตดิลกเวชจะเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายจรินทร์จักรภาคจะไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงแรงงานค่ะทั้งหมดมันว่าง14อย่างผมไม่ได้เจอหาสมาชิกต้องรอให้การประชุมของมติก่อนเขาเสนอกลับมาไม่ทราบแต่ว่ากระบวนการภายในผมไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้บางแห่งก็ต้องประชุมอกพกระทรวงแต่ที่ไม่ใช่สมชไม่ใช่สภาความมั่นคงอย่างของที่เคลียร์มาถึงอาจารย์วันนี้เท่าไหร่นะ10ครับ10ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเข้าวันนี้ว่าเคลียร์แล้วผมไม่รู้เขาทำเสร็จถ้าเข้า
ข้าก็เป็นวาระจรแล้วก็เสร็จเขาก็เสนอเข้าโอเคส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะมาดูอีกหนึ่งงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับรวบรวมคำถามคำตอบจาก4คำถามของนายกรัฐมนตรียังจำกันได้ใช่ไหมครับมีการรวบรวมประมวลให้กับนายกรัฐมนตรีรัดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดที่มีการส่งคำตอบมาสประมาณ 200,000 คนเนี่ยนะครับโดยที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยความคืบหน้าการตอบ4คำถามของนายกรัฐมนตรีตอนนี้มีการรวบรวมคำตอบจากประชาชนเพื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยเบื้องต้นมีผู้ตอบคำถามประมาณ 200,000 คนแล้วก็ยังคงดำเนินการให้ประชาชนมาตอบคำถาม4คำถามต่อไปนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่ขอเปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของคำตอบรวมไปถึงพื้นที่ที่มีผู้ตอบคำถามมากที่สุดส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องของเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ที่เกิดปี2527เนี่ยนะครับที่จะต้องมีการแก้ไขต่างๆท่านบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่จะดูแลปัญหานี้คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรัฐมนตรีมหาดไทยยังพูดต่อด้วยนะครับว่าเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ถ้าจำกันได้เนี่ย4สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วบอกว่าจะเข้าครม.จะเข้าครม.ยังไม่เข้าเนี่ยนะครับท่านบอกว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทนคุณกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะเกษียณอายุราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการพิจารณาหรือไม่อันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่ายังไม่ทราบว่าจะมีการพิจารณาหรือไม่แต่หากมีการแต่งตั้งก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับผมยังไม่ทราบเรื่องนะในรายละเอียดไม่ทราบและคงผมไม่เคยได้รับข่าวว่ามีปัญหาคงไม่มีปัญหานะระบบมันไม่น่าจะมีปัญหาในขณะนี้เดี๋ยวจะสอบถามครับยังไม่ทราบเรื่องที่มานี่ยังไม่ได้ข่าวเลยเรียบร้อยส่งไปแล้วครับเนื้อหาโดยสรุปพอจะเปิดเผยได้ไหมครับไม่ได้ครับระยะเวลาการทำสี่คำถามยังทำต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับยังไม่ได้ยังทำต่อไปเรื่อยๆยอดรวมก้อนแรกที่เราส่งไปนะครับคุณตอบเยอะสองแสนกว่าสองแสนโดยภาคไหนจังหวัดไหนตอบมากที่สุดจากสิ่งที่ได้รวบรวมมีแต่ผมจำไม่ได้ปลัดจะว่ายังไงก็ให้ไปว่ากันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วกันส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อมที่จะตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจเอาไว้ให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยมาลงทะเบียนเป็นศูนย์เฉพาะกิจนะคะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเขามีการเปิดทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าจุดหลักๆที่เราส่งผู้สื่อข่าวไปก็คือที่สมุทรสาครเพราะว่าเยอะจริงๆแรงงานที่เข้ามาทำงานนะคะเป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะกรมจัดหางานเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางมาลงทะเบียนที่ศูนย์เฉพาะกิจแรงงานต่างด้าว24กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะความพร้อมต่างๆจะเป็นยังไงไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะคะถือเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะทางกรมการจัดหางานนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะในการรองรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะคะที่จะเดินทางมาร่วมลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเฉพาะกิจที่จะเปิดให้บริการวันแรกนะคะในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะกลุ่มนายจ้างและก็ลูกจ้างเองต่างก็ดำเนินการนะคะมาดำเนินการเรื่องเอกสารกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายนะคะยังคงมีความกังวลค่ะแล้วก็ยังมีความสับสนนะคะเกี่ยวกับพระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวที่ประกาศใช้ด้วยค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จนะคะ One Stop Service ที่จังหวัดสมุทรสาครในการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งตามมาตรา44ชะลอการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารการจัดการ
เพิ่มออกไปอีก6เดือนนั้นนะคะทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและก็การทำงานของคนต่างด้าวค่ะโดยแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตในการทำงานนายจ้างหรือว่าตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสารใบจดทะเบียนนิติบุคคลมาดำเนินการภายใน15วันนี้ค่ะคือตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนะคะถึงวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการตรวจตามเอกสารหลักฐานความเป็นนายจ้างกับลูกจ้างว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะนายจ้างและลูกจ้างเองก็จะต้องมาดำเนินการด้วยตนเองค่ะและหลังจากผ่านการคัดกรองแล้วนะคะจะได้รับใบรับรองแล้วก็จะต้องมีการเข้าสู่การพิสูจน์สัญชาติเพื่อขอใบอนุญาตในการทำงานอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะศูนย์คือชื่อที่เป็นทางการเขาใช้ชื่อว่าศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวนะก็ตามประกาศกระทรวงแรงงานนะครับในเรื่องการเตรียมความพร้อมในช่วงนี้ก็เนื่องจากทางกรมจะประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดนะในวันพฤหัสที่13กรกฎาคมนี้นะฮะก็คิดว่าแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ดูสถานที่ไว้แล้วนะก็คิดว่าคงจะเป็นอำเภอเมืองสัก2ที่นะแล้วก็อำเภอกระทุ่มแบนสักที่หนึ่งนะฮะนะครับก็แล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้วนะครับแต่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เพียงแต่ประชาสัมพันธ์คร่าวๆนะฮะเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนในวันที่13กรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะแต่ว่าเราจะมีการจัดประชุมนายจ้างที่ตลาดทะเลไทยในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมนะฮะแล้วก็จะมีการจัดประชุมท่านแล้วก็จะจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยท่านผู้ว่าอะไรคิดคาดว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็คงจะให้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องนี้นะฮะครับสำหรับศูนย์ที่จะเปิดในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่นายจ้างอย่างนางสาวหนารอบแคว้นนะคะที่ในวันนี้ได้เดินทางพาลูกจ้างชาวเมียนมามาดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากนายจ้างเก่ามาเป็นนายจ้างใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวด้วยค่ะว่าตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวตนเองก็มีความรู้สึกกลัวนะคะจึงต้องได้รีบมาดำเนินการให้ถูกต้องแม้ว่าขั้นตอนในการทำเอกสารจะค่อนข้างมีความยุ่งยากแต่ก็อยากจะให้เกิดความสบายใจทั้งต่อนายจ้างและก็ลูกจ้างเองด้วยค่ะเพราะว่าอย่างลูกน้องเรามันก็ยังไงอ่ะคือบัตรเขาก็ไม่ตรงกับที่เราอยู่อยู่แล้วใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาถามแล้วเอกสารก็เยอะมากบางทีเราไม่เคยพามาเราก็จะไม่เข้าใจค่ะเอกสารเงี้ยเขาก็ต้องวิ่งมาแล้วก็มาถามเขาพอไม่ครบก็ต้องวิ่งไปเอาอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เกิดการแบบมาก็มาทั้งวันอ่ะแบบถ้าจะพามาทำก็อยู่ทั้งวันนะคะอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลานิดนึงอะไรเงี้ยอย่างคนที่เขารู้เขาก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็กลัวแหละนายจ้างก็กลัวลูกจ้างเราก็กลัวใช่ป่ะบางคนกลัวแบบไม่มีนายจ้างเลยแบบไปทำงานผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องกลับประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายลูกจ้างก็สบายใจนายจ้างก็สบายใจอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกับความรู้สึกของนางมินฮุยนะคะลูกจ้างชาวเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยมากว่า13ปีและมีหนังสือใบอนุญาตที่ถูกต้องแต่ว่ายังรู้สึกกลัวค่ะแล้วก็ยังกังวลกับพระราชกำหนดที่ออกมาใหม่จึงต้องมาเร่งดำเนินการทำเอกสารเพราะว่าตนยังอยากทำงานอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปค่ะเสียเวลาเจ้าของก็ให้เยอะให้ไม่รู้เสียเวลาเยอะไม่ชอบแบบนี้ทำประเทศไทยก็ดีแล้วกับพม่าไม่กลับเรียกกลับบ้านจะอะไรอ่ะโรงงานก็คนโยก็เรียกกลับบ้านไม่ได้คนโยทำงานก็อยู่ไว้นั่นแหละแต่ว่ายังอยากทำงานที่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยอยู่จะไม่อยากไปแบบไม่มีงานทำโยก็ละให้ก็ด่วนหน่อยให้ตังก็หน่อยช่วยทำงานที่ไทยดีกว่าจะดีกว่าไทยกฎหมายถูกต้องก็ได้ดีแล้วดีแล้วดีใจได้ตามเยอะคนโรงงานก็ไม่ยากคนจ้างก็มีไม่ยากหรอกทานทุกอย่างก็ทำให้หมดอันนี้ก็คงไม่บางคนเดียวก็ไปที่ไหนไม่รู้
ขณะที่ศูนย์บริการรายงานคนต่างด้าวที่ดิฉันยืนรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดทั้งวันก็ได้มีทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างค่ะมาดำเนินการเรื่องเอกสารนะคะซึ่งวันหนึ่งมากกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวค่ะและคาดว่าในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะที่จะเปิดศูนย์บริการแบบเฉพาะกิจในวันแรกนะคะรวมทั้งหมดทั้งสิ้น15วันนะคะคาดว่าจะมีรายงานต่างด้าวมาร่วมลงทะเบียนกันมากกว่า 100,000 คนเลยทีเดียวค่ะขอบคุณคุณกนกนวลนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้าไปติดตามความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้น่าสนใจทั้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมีทั้งเครื่องบินมีทั้งความคืบหน้ารถไฟทางคู่รถไฟไทยจีนนะรถไฟไทยจีนด้วยแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับยางพาราครับ